สวัสดีครับทุกครั้งนะฮะที่เวลาเราไปสอนที่เนี่ยก็จะมีเรื่องราวดีๆนะแต่จริงแล้วมันมีเหตุผลหลายๆอย่างเนาะอย่างครอบครัวนี้ก็คือพี่คนเมื่อกี้นะใส่แว่นเนี่ยเขาเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นผู้การธนาคารออมสินแล้วทีนี้การที่จะมาเรียนที่กรุงเทพเนี่ย10 วัน 15 วันเดือนนึงเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับเราก็เลยคว่าจะส่งน้องมาให้เรียนมาเรียนที่กรุงเทพที่เราก็เลยรู้สึกว่าการที่พี่ชายซื้อของให้น้องชายเนี่ยแล้วพี่ชายคนออกเงินเนี่ยพี่ชายควรจะได้รับรู้ในสิ่งที่ตัวเองได้ใช้ไปบ้างอะไรมันได้จ่ายบ้างก็เลยเสนอไปว่าเดี๋ยวผมไปสอนให้ถึงที่ก็ได้เอาไหมแล้วพี่ก็เรียกลูกเรียกหลานนะเรียกลุงอะไรเงี้ยมาเรียนก็เลยกลายเป็นภาพที่ประทับใจนะเห็นไหมก็มีพี่น้อง3 คนแล้วก็มีหลานนะก็เลยทำให้เห็นว่าคือทุกอย่างคือทุกคนมีเหตุผลแตกต่างกันซึ่งผมเจออย่างนี้บ่อยมากนะครับประเภทแบบว่าป้าซื้อให้หลานพ่อซื้อให้ลูกอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าใครที่สะดวกมาเรียนก็จะดีมากมันก็สะดวกสำหรับผมแต่มันไม่สะดวกสำหรับลูกศิษย์เราก็เลยคิดว่าการที่เราไปสอนถึงที่เนี่ยเราจะได้รู้พื้นเพฉะนั้นในนักเรียน4 คนที่มาเรียนเนี่ยก็จะมี1 คนเป็นผู้การออมสินอีกคนหนึ่งเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์เลยนะอะไรเงี้ยฉะนั้นทุกคนก็จะมีเหตุผลทุกคนมีหน้าที่การงานที่ดีแต่ก็จะมีอยู่คนหนึ่งที่อยากจะให้ทำแจกเราก็เลยไปสอนถึงที่นะครับฉะนั้นแต่ละคนก็มีเหตุผลของเขาแต่ว่าสำคัญที่สุดคือหลังจากที่เราไปสอนถึงที่เนี่ยเราก็จะย้ำเสมอว่าให้มาเรียนกรุงเทพซ้ำนะฟรีด้วยไม่ต้องเสียเงินแต่ว่าบางคนก็ไม่มาเพราะว่าเปิดร้านแล้วมีงานแล้วก็คืองานมันจะสอนเราเองนะครับงานจะสอนเราเองเรียกว่าฝึกไปด้วยทำไปด้วยถ้าไม่อายนะแต่บางคนนี่ไปถึงปุ๊บมีป้ายหน้าร้านนะคือทำได้ทำทันทีเพราะเขามีทำเลแล้วแต่ว่าบางคนก็อาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งและในช่วงระยะเวลาการเรียนก็จะเห็นได้ว่ามันมีความแตกต่างที่ดีก็จะเห็นว่าเขาลูกศิษย์ทุกคนก็จะมีความกระตือร้นอย่างน้องคนเนี้ยเป็นอีกคนหนึ่งนะเป็นหลานนะเขาก็เรียนหนังสืออยู่ใน18นะซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยๆแจกจ่ายวิดีโอคลิปวิดีโอให้ดูว่าการที่บางคนอย่างพี่คนเมื่อกี้ที่เป็นผู้การออมสินเนี่ยเขาแค่นั่งฟังเฉยๆนะผมไม่ได้สอนเขาเลยแต่เขาทำได้ผมต้องบอกกับคนที่เป็นคนจ่ายเงินคนที่เขาลงทุนให้เนี่ยว่าผมสอนอะไรว่าแค่นั่งฟังเฉยๆคุณก็ทำได้แล้วไม่ต้องลงมือทำแค่นั่งฟังเฉยๆนะแล้วพอผมหันมาปุ๊บพี่แกมได้ละฉะนั้นก็จะมีคลิปวิดีโอให้เห็นมากมายฉะนั้นการที่คน1 คนเรียนแค่2 วันแล้วเปิดร้านกับอีกคน1 คนเรียน2 วันแล้วเปิดร้านไม่ได้หรือว่าทำไม่ได้เนี่ยไม่มีคำว่าทำไม่ได้มีแต่คำว่าไม่ทำฉะนั้นอย่าเอาสมองของตัวเองบอกว่า2 วันทำไม่ได้หรอกคุณทำไม่ได้แต่คนอื่นทำได้เยอะแยะฉะนั้นอย่าเอาสมองของตัวเองสมองนั้นนี่ของตัวเองเนี่ยมาเปรียบเทียบคนอื่นสมองคนอื่นจริงๆสมองทุกคนมันเท่ากันหมดแหละเวลาก็จะมีเท่ากัน24 ชั่วโมงเหมือนกันแต่มันเป็นการจัดสรรเวลาเป็นความคิดไม่เหมือนกันอันนี้สำคัญมากความคิดคนนี้เปลี่ยนกันยากบางคนบอก2 วันได้เป็นคนก็ไม่เรียนเลยแต่อันนี้คือตั้งใจจะไปสอนด้วยเพราะว่าเราคิดว่ามันจะดีกว่าถ้าเกิดว่าคนที่จ่ายเงินแล้วเราได้รับรู้อะไรด้วยเผื่อวันนึงกระทรวงเกษียณนั่นออกไหมแล้วสุดท้ายสามคนเนี่ยกับหลายคนหนึ่งเนี่ยคือบอกเลยว่าหัวดีหมดทั้งคู่เป็นตระกูลที่ดีคือหมายว่าการงานดีความคิดดีจริงๆนะคือของนี้มันอยู่ใน DNA ฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าทุกคนทำได้เดี๋ยวจะมีคนน่าจะมีคนหรือ2 คนเนี่ยที่เขาจะมาเรียนซ้ำที่กรุงเทพช่วงนี้ผมไม่มีคลิปวิดีโอเยอะแยะแต่ผมไม่ค่อยตัดเพราะบางทีเราก็เหนื่อยจากการทำงานนึกออกปะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นรู้สึกว่าเราชอบมากแล้วก็เดี๋ยวมีอีกคนนึงเป็นรู้สึกจะเป็นพ่อมั้งไม่ใช่เป็นพ่อลงทุนให้ลูกพ่อก็มาเรียนด้วยลูกมาเรียนด้วยคือตอนนี้เราจะมีให้1การขนาดร้าน1 ล้านเนี่ยมันจะมีขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ถ้าขนาด1ขนาดเล็กก็เรียน1 คนขนาดการเรียน2 คนขนาดใหญ่เรียน3 คนอะไรก็ว่าไปคือเราไม่ต้องการให้เสียไม่ต้องการให้เสียประโยชน์มันเป็นประโยชน์ของนักเรียนทุกคนที่ควรจะต้องได้รับงงไหมฉะนั้นถ้าเกิดว่าผมบอกให้คุณเรียน3 คนคุณต้องเรียน3 คน
แต่นี่จริงๆไม่เคยสอนใครถึง4คนนะครั้งนี้เป็นการสอน4คนที่เหนื่อยมากมีรู้สึกจะสูงสุดแค่3คนแต่นี่4คนเหนื่อยมากแล้วขอโทษทุกคนทำได้ด้วยก็เลยรู้สึกเออดีเดี๋ยวจะมีคลิปวิดีโอนะฮะให้ดูต่างๆมากมายอันนี้ก็เป็นการให้ชมไอเดียว่าเออทุกคนทำได้ถ้าได้ลงมือทำนะครับเวลาเราสมมติอันนี้อีกนิดนึงสมมติว่าเราคิดดีแล้วเราไต่ตองดีแล้วสมมติเราจะซื้อรถสักคันแล้วกันนะอะไรก็ได้แล้วเราแบบไม่มั่นใจไปถามยามหน้าบ้านรอพอหน้าบ้านรอพอหน้าบ้านบอกว่าไม่ดีหรอกไม่ใช่เลยคำถามคือรอพอหน้าบ้านมารู้เรื่องรถที่เราจะซื้อไหมเพราะบางทีสมมติเราชอบนิสสันนะส่วนตัวผมชอบนิสสันรอพอหน้าบ้านอาจจะชอบฟอร์ดก็ได้อ่ะอันนี้ออกไปไปถามผู้หญิงคนอ่ะชอบอาจจะชอบอีสุดก็ว่าไปฉะนั้นสิ่งที่เราเรียนรู้หรือสิ่งที่เราค้นคว้าเนี่ยไปถามคนอื่นไม่ได้ก็เลยจะบอกว่าอย่าเอาสมองของตัวเราไปเทียบคนอื่นสมองไม่เท่ากันนะครับโอเคนะอย่าลืมนะครับชอบกดไลค์แชร์กดแชร์ที่อยากช่วยกันแชร์กดกระดิ่งแค่ตัวนะครับ